ตัดสินผู้ชนะฟูดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูไมโครเวฟช็อกโกแลตลาวาเค้กกับเมนูช็อกโกแลตมายองเนสเค้กไปลุ้นกันได้เลยตกลงว่ากินไปแล้วนี่มันจะร้อนหรือเย็นนะคะแบ่งรับแบ่งสู้แล้วกันฮะมันช่วยๆกันแบบร้อนๆเย็นๆ อร่อยนะเนี่ยคนนี้เป็นหัวคะแนนของแคนดี้ที่ดีมากเลยอะทุกครั้งจริงๆอร่อยขนาดนี้เนี่ยมิชลินต้องให้ดาวแล้วล่ะค่ะเฮ้ยแต่เค้กดูชุ่มฉ่ำมากเลยโอ้โหอร่อยคือเมื่อกี้ได้ยินคำว่าอร่อยพูดปะไม่ได้พูดเลยค่ะอย่ามามั่วของคุณนานากินแล้วได้หลายรสชาติมากเลยค่ะทั้งชาตินี้และชาติหน้าเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเมนูนี้ต้องทานไอศกรีมพร้อมเค้กใช่ไหมครับกล้องพร้อมนะครับกินแล้วนึกถึงเบาหวานเลยค่ะอันนี้ขอเบิ้ลได้ไหมครับได้นั่นแหละทั้งถาดเลยไม่ดีกว่าค่ะเกรงใจเบาหวานขออีกชิ้นค่ะมันยังไม่ชัดไปค่ะร้อยช็อตคอนเทนต์พอแล้วนะเทปนี้ความจริงทั้งสองเมนูรสชาติใกล้เคียงกันมากเลยค่ะแค่นี้แหละค่ะไปแล้วค่ะเหมือนมันลืมบทอะมันดูยังงงๆแบบยังมาครับเชิญอีกท่านนึงครับผมมาครับชิ้นมันใหญ่หนูกินครึ่งเดียวได้ไหมคะต้องมีไส้มีเนื้อแล้วก็มีครีมแต่ทางที่ดีคือต้องเป็นผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งพูดถึงอะไรกันคะหนูเกือบไม่ทันค่ะกาแฟหอมมากเลยค่ะแต่จะแข่งช็อกโกแลตนะใช่เราต้องการเอากาแฟมาดึงกลิ่นช็อกโกแลตตามคำแนะนำของแม่เราแม่เราก็บอกตอนแรก คือแบบว่าหนูกินไอติมเยอะๆได้ไหมคะน่ากินแต่ไอติมเลยก็ได้ครับถ้าโหวตให้ผมอ่ะ คือถ้าไม่กินแล้วโหวตให้ก็ได้ครับไม่ติด สรุปคือเมื่อกี้หยิบไอติมมากินกู้กับเค้กของมึง เค้กข้างบนมันกรอบๆอะค่ะคือสงสัยว่าจะทิ้งไว้นานนะคะชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดสองสามเฮ้ยอ้าวโถโถเมื่อกี้เรามองใกล้ตัวแล้วต้องใช่เราอยู่แล้วล่ะเรามองตรงนี้ไม่อ้าวพอมาดูอีกทีนิดเดียวจริงๆนะฮะมันนิดเดียวจริงๆเนี่ยบัตเตอร์ครีมของหมอมีใช่ไหมความจริงแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบของทุกคนจริงๆแหละเพราะว่าเมื่อพูดถึงช็อกโกแลตแล้วอ่ะช็อกโกแลตเป็นหนึ่งในขนมหวานที่โอ้โหเอามาทำเมนูได้เยอะมากๆวันนี้เราสองคนก็เอาช็อกโกแลตมาทำเป็นเค้กสูตรที่แบบต้องใช้เครื่องตีต้องอบกับอีกสูตรหนึ่งที่ง่ายๆทำกินที่ได้ที่บ้านจริงๆก็คือไมโครเวฟแล้วก็มือตีครับผมก็ลองเอาไปเลือกทำกันดูอยากกินแบบไหนชอบแบบไหนก็อยากให้ลองทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต์โตนะครับศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทุกวันพุธทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับเวลา 4:30 นครับผมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ใส่ไปกี่ก้อนละ3ก้อนไงตามสั่งก็เวฟไปเลยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราลาวาไม่ลาวาเป็นหน้าที่ของคนอินเสิร์ตเขาเป็นลาวาเลยนะคะไอติมน่ะเขาเล่นซ้ำนะ